ข่าวลอยแล้วในพลังประชารัฐไม่มีเขาไปให้กำลังใจเราเธอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำไมมันมีข่าวออกมาแบบนั้นนะคะไม่รู้ใครพูดเดี๋ยวดิใครพูดล่ะก็เขาพูดกับเราอยู่เนี่ยเขามาให้กำลังใจเราเอาผลไม้มาให้ร้อยเอกธรรมนัสเสนอให้ปลดคุณพิรัตค่ะไม่มีเสนอไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงวิรัตจะทำหน้าที่ได้ดีก็ดีการปลดข่าวแบบนี้มันเป็นการก็มึงทำให้พรรคมันสับสนนะดิไม่มีหรอกมันก็ใครมาพูดอ่ะเขาเป็นคิดเองเองอะไรไม่มีหรอกท่านจะต้องมาเคลียร์มาอะไรกับไม่เคลียร์ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์พรรคพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็อยู่กับเราอีกแล้วในวันเสาร์นี้จะถือโอกาสได้แบบแสดงพลังอะไรแล้วก็ไม่ได้แสดงไม่ต้องแสดงแสดงเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่คือแสดงเลยแสดงพลังความแน่นแฟ้นความแข็งแรงก็เขาก็ไปกันนะไปกันการยกมือโหวตให้กันก็คือจะยืนยันว่าจะโหวตให้กันโหวตให้กันหมดอะเหมือนเท่ากันหมดอะคะแนนต้องเท่ากันด้วยใช่ไหมก็เฉพาะพรรคนะใช่พรรคอื่นเราไม่รู้เนี่ยแต่พอพรรคก็ให้ทุกคนเท่ากันมันมีการปล่อยข่าวออกมาช่วงก่อนการอภิปรายแบบนี้ดูเหมือนว่าใครเขาเป็นคนเปล่าอ่ะอ้าวใครเป็นคนปล่อยว่าเธอถามท่านนะคุณเฉลิมท่านยังไม่รู้ฮะเห็นคุณเฉลิมออกมาพูดก่อนพูดว่าไงบอกว่าไปกินข้าวกัน40คน80คนเขากินข้าวมันก็ไม่ได้ครับขอบคุณมากนะครับสื่อครับขอบคุณมากนะครับขอทางนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับขอทางนะครับขอทางนะครับกินข้าวมันก็ไม่ได้ครับผม